วันนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักแบบเจาะลึกเลยทีเดียวกับเครื่องดนตรีนะฮะคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นอะไรต้องติดตามดีๆเพราะผมจะเดินทางไปที่ Music City ครับและไปหาสิ่งนั้นให้คุณไปพบกันเลยครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองครับคุณผู้ชมฮะก็ที่ร้านแห่งนี้ครับก็มีเครื่องดนตรีที่หลากหลายจริงๆครับแล้วก็วันนี้ฮะเราจะมีเครื่องดนตรี1ชิ้นที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันแต่ผมยังไม่รู้ว่ากิมมิกหรือความแปลกใหม่หรือสิ่งไหนที่เป็นจุดเด่นของเครื่องดนตรีชิ้นนี้ต้องถามพี่บาสคนนี้ครับสวัสดีครับพี่บาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเคยเจอกันแล้วพี่บาสครับผมไม่ได้เจอกันนานนานพักใหญ่วันนี้มีอะไรมาโชว์เราบ้างครับพี่บาสครับผมอันนี้เป็นโนไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของโรแลนด์นะครับจะชื่อว่ารุ่น F20 นะครับ F20 F20 ก็ได้จะเรียก F20 ครับผมตัวนี้ก็คือมันเป็นรุ่นประหยัดแต่ว่ายังคงคุณภาพแบบโรแลนด์อยู่จุดเด่นตัวนี้นะครับยังใช้เสียงแบบรุ่นใหญ่อยู่ก็คือเป็นซูเปอร์เนเชอรัลนะครับรวมๆในเครื่องนี้ก็มีแค่เพียงแค่35เสียงแค่นั้นเองหลักๆที่แบบว่าได้ใช้นะครับเป็นโนอิเล็กทริกเป็นโนสติงกีตาร์อะไรพวกนี้ก็ยังมีครบอยู่ครับทีนี้ก็ผมแล้วก็ยังถ้าอย่างนั้นจุดเด่นของเขาคือมันจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่ที่อยากจะบอกถูกไหมฮะครับผมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แบบจริงเพราะว่าผมเองเนี่ยยอมรับเลยนะผมเองถึงแม้โอเคทำงานได้พอมีต้องมีตังค์บ้างเงินเดือนก็แบบพอมีกินเรียกพอมีกินผมเรียกว่าพอมีกินประมาณนั้นถ้าเกิดจะบอกซื้อเป็นโนหลังละ 100,000 บาทผมชอบเกือบตายผมพูดจริงๆผมอยากเป็นผู้ชายที่ดูดีอบอุ่นเล่นเพียโนได้แต่ถ้าเกิดบอกซื้อหลังละ 100,000 หรือประมาณ 80,000 90,000 ผมก็ไม่ไหวตัดใจลำบากแต่บอกว่าหลักแบบไม่ถึง 30,000 แต่สบายครับผมอันนี้คือตัดสินใจง่ายแน่นอนที่สำคัญคือได้ฝึกได้ฝึกครับได้ฝึกเพราะว่าถึงแม้คุณจินตนาการไปว่าอยากเล่นไม่เคยแตะเลยจบใช่ครับใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเขาดีกว่าครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอ้าวแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดราคาถูกลงแล้วเสียงมันจะแย่เปล่าอะไรเงี้ย F20 ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็แบบเป็นเสียงเปียโนเบอร์แรกเป็นเสียงเปียโนแบบเนเชอรัลเลยยังมีให้เลือกอีกก็จะเล่นเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเดิมนะครับมีหลายมีเปียโนเบอร์ที่3ใสหน่อยใช่หลายเบอร์ให้เลือกคือจริงๆอันนี้แบบประมาณหนึ่งเท่านั้นที่เราให้ฟังใช่ครับคือเป็นที่มีหลายเบอร์เนี่ยก็จะเป็นแกรนเปียโนแต่ว่ามีหลายแบบก็เอาไปเลือกเล่นตามสไตล์ของเพลงอะไรเนี้ยครับครับผมอันนั้นคืออะไรครับชอมไดนั่นนะฮะคือรุ่นเนี้ยมันจะมีเกี่ยวพันกับพวกเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วเขาใช้ทุกคนอาจจะมี iPad iPhone อะไรพวกนี้สามารถใช้อันนี้มันคือเป็นไวเลสใช่ครับที่เชื่อมต่อเหรอฮะเชื่อมต่อกับเสียบเข้าไปที่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะลิงก์กับตัว iPad ให้ใช้ iPad ในการคอนโทรลข้างในได้ด้วยใช่ครับตัวที่ของ Roland เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันสามารถโหลดฟรีได้เลยนะครับถ้าตัวนี้ก็จะใช้เป็นแอปพลิเคชันของ Piano Partner Piano Partner ใช่ครับปึ้งคลิกไปปุ๊บเรียบร้อยใช่ครับมันก็จะเซิร์ชครับว่าอุปกรณ์ที่เราเจออยู่ตอนนี้เจอปุ๊บจริงๆอันนี้ผมคอนเนคไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันต้องมีการเซตอัพนิดหน่อยแต่ว่าไม่ยากแล้วอย่างนี้สามารถแบบใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับในการแมชแล้วเพื่อสร้างเสียงดนตรีแล้วก็เล่นคู่ๆได้ไหมตัวนี้ตัวของแอปพลิเคชันเป็นโนพาร์ทเนอร์เนี่ยจะมีอยู่2เครื่องนี้จะเล่นได้อยู่2โหมดก็คือแฟลชการ์ดซึ่งจะเป็นเรื่องของเทสของเอียร์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับครับเล่นเหมือนเกมครับได้ยินเสียงแล้วก็ลองเทสกดดูเขาจะมีเปิดเหมือนเนี่ยเจอละถ้าเจอโน้ตเหมือนเราต้องฝึกฟังเสียงครับ Ear training เนี่ยผมกดถูกไรก็จะมี
คะแนนอันนี้เป็นอีกหนึ่งแคปแอปพลิเคชันที่แบบอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคอนเทนต์เบราว์เซอร์คืออะไรครับเอาไว้ควบคุมตัวเปียโนตัวนี้อีกทีนึงโดยปกติแล้วถ้าไม่มีอันนี้เราจะเลือกเสียงเนี่ยในโหมดของตัวเปียโนเนี่ยครับมีจะมีโทนให้เลือกก็มีที่ผมบอกว่ามี35เสียงครับอย่างเปียโนอย่างนี้ผมเลือกผมต้องกดอันนี้แล้วก็มาเลือกที่คีย์มันจะเป็นแบบฟังก์ชันอย่างนี้ครับเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอิเล็กทริกกดที่คีย์ใช่ครับกดที่คีย์แต่ว่าบางทีเราจะจำไม่ได้ ในแมนนวลก็จะบอกอยู่ว่าควรกดอันไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแมนนวลให้ใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันจะง่ายหน่อยเราก็กดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วกดเลือกได้เลยมันก็ปิดเสียงก็เปลี่ยนเลยผมว่าสะดวกมันสะดวกขึ้นจะมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันก็คือ Air Performer เฮ้ยคืออะไรพี่สมมติอันนี้มันก็เหมือนเราต้องลิงก์กับตัวใช้อันนี้ลิงก์เหมือนกันครับแต่อันนี้เป็น F Connect ว่าเรียบร้อยแล้วนะF 20อันนี้ก็คือเหมือนว่าใน iPad iPhone เรามีเพลงอยู่ใช่ไหมที่ iTunes นะครับอ๋อดึงมาเลยเหรอแล้วก็ดึงออกมาครับดึงเพลงออกมาผมก็เลือกนะครับปุ๊บสมมติว่า I'm yours ผมไปที่อื่นผมสามารถเปิดเพลงแล้วมันมาดังที่นี่ใช่ไหมจริงเหรอว่าทุกทีเราจะฟังหูฟังนะก็มาออกที่เปียโนแทนนี่เป็นนี่ลำโพงเปียโนครับใช่ครับแล้วเราก็ซ้อมไปเลยถือว่าใส่หูฟังเราไม่ต้องต่อสายอะไรให้มันยุ่งยากครับมันเรามีอันนี้ตั้งอยู่งั้นก็เราก็ต้องต่อสายมาเข้าหรือใส่หูฟังแกะเพลงอะไรเพราะว่าตัวมันไม่ได้อ่านตอนนี้เทคโนโลยีคือไร้สายหมดแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมความเจ๋งความแจ๋วของเขาเนี่ยนะฮะกับ Roland F20 ครับแล้วก็บวกกับแอปพลิเคชันที่เขามีให้ของ Roland ด้วยที่เป็นฟรีแอปพลิเคชันคุณสามารถดาวน์โหลดได้ขอบคุณด้วยครับพี่บาทครับวันนี้ฮะแล้วขอบคุณด้วยนะครับที่นี่ครับที่ Music City ฮะเซ็นทรัลพระราม9ลองแวะมาละกันครับขอบคุณมากครับครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนะฮะสิ่งที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับเครื่องเจ๋งๆฮะขอบคุณด้วยนะครับกับ Music City นะครับผมนะฮะที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองครับเอาล่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับแล้วก็สุภาจากซุปเปอร์ไดครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันและกลับมาเจอกันใหม่กับ Music Quality รายการที่รวมทุกศาสตร์ของดนตรีเอาไว้ที่นี่เท่านั้นครับสวัสดีครับ